ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่ชื่อว่า SSH Key Agent ใน SSH Key Agent นะครับจะทำหน้าที่ในการที่จะเก็บ s e ซส i o n ในส่วนของ e x c e s s i o n แล้วก็ Login Session โดยโปรแกรมนี้นะครับถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากว่าเมื่อเราตั้งค่าของตัว Private Key แล้วนะครับเราจะต้องตั้ง Password แต่เมื่อเราต้องการใช้ค Key ทุกครั้งเราต้องกรอก Password ทุกครั้งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ แต่ถ้าหากเราจะต้องตั้งตัว private key และไม่มี passphrase ก็ทำให้ security ของเราอาจจะเสียไปได้ดังนั้นโปรแกรมนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับให้ Tom นะครับ user Tom จะต้อง run application หรือ run คำสั่ง ssh agent หลังจากนั้นนะครับเราจะ add key ของเราที่เป็นตัว private key เข้าไปในส่วนของ ssh agent แล้วก็ใส่ passphrase หนึ่งครั้ง หลังจากนั้นนะครับในการใช้งานตัว private key ทุกครั้งนะครับ SSH จะทำหน้าที่จัดการให้เราไม่ต้องกรอก passphrase ทุกครั้งในการใช้งานมาดูการทดสอบครับมาดูโปรแกรมที่จะช่วยเราให้เราใช้งานตัว private key ได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า SSH Key Agent ก่อนอื่นนะครับเราลองมาดูนิยามความหมายของตัวโปรแกรมก่อน ให้เราใช้คำสั่ง man คำสั่ง s s a g e n t เป็นโปรแกรมที่จะทำให้เราโคลตัว private key แล้วก็ตัว public key authentication นะครับโดยไอเดียหรือโดยการใช้งานแล้วนะครับ s s a g e n t จะทำหน้าที่ในการที่จะเริ่มต้นตัว exception หรือ login session ให้กับเราและที่สำคัญก็คือจะทำหน้าที่ในการที่จะเก็บค่าแล้วก็โหลดตัว พาร h เฟ e ให้กับเราเองนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องคีย์พารทเฟทุกครั้งในการที่ใช้งานในส่วนของตัว Private Key ซึ่งจะได้ประโยชน์มากนะครับวิธีใช้ให้เราพิมพ์คำสั่ง evaluate นะครับ eval แล้วก็ตามด้วย execute คำสั่ง Gt agent นะครับหลังจากรันเรียบร้อยนะครับเราก็ทำ คำสั่ง add key เข้าไปใน s s agent โดยใช้คำสั่ง ssh add หลังจากนั้นใส่ passphrase หครั้ง s s agent ก็จะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีการ identify นะครับมี identify คือทำ identity ให้กับ key ของตัว private key ของ Tom เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับลองให้ Tom log in ไปที่ user admin ซึ่งปกติจะต้องล็อกอินด้วยคีย์จะต้องถามหา password แต่เมื่อเราใช้ ssh agent รันเป็น Background เราจะเห็นว่าการเข้าใช้งาน user admin ไม่จำเป็นต้องกรอก password เนื่องจากว่า ssh agent จะทำหน้าที่ให้กับเรานี่คือการใช้งานในส่วนของการทำ ssh agent ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับในการใช้งานส่วนของตัว private key การใช้งาน SSH c h a n n e l ด้วยการทำ Port Forward ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในการใช้งาน Port Forward ด้วยการเชื่อมต่อ Port ตต้นทางและ Port ปลายทางในคำสั่งที่ใช้นะครับจะเป็นคำสั่งซึ่งใช้งานคำสั่ง SSH ปกติแต่ว่าเพิ่ม Option ที่เราใช้งาน3 Option ด้วยกันนะครับมาดูตัว Option แรกนะครับก็คือ Option -f เป็น Option ที่จะสั่งให้ทำงานในโหมดของ Background หลังจากทำ Port f e n เรียบร้อยแล้วนะครับ ออปชันต่อมาคือลบเอ็ลบเเป็นการบอกรีโมทเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่ต้องสั่ง execute ใดๆเป็นการเชื่อมต่อเป็นการสร้างแทนแนลเท่านั้นส่วนออปชันที่3ก็คือลบแจะเป็นออปชั่นที่ระบุค่าที่บอกการเชื่อมต่อหรือการบอกในส่วนของ Port f o r w a r d ิดจะแบ่งออกด้วยกันเป็น3คอลัมน์นะครับขั้นด้วยตัวคลนคอลัมน์แรกนะครับจะเป็นพอร์ของโล cal คอม้อที่2จะเป็น IP Server และคอละม้อที่3จะเป็นพอร์ตของฝั่ง s e r v ์ฟเวอร์ทำการเชื่อมกันในรูปนะครับเป็นการเชื่อมพอร์ต2 0 0 0เข้ากับพอร์25 Port 25อร์ตก็คือ s e r v ์วิของ Mail ใน scenario ที่ใช้งานนะครับเนื่องจากมีการแยกแอปพลิเคชันออกจากตัวเซอร์วิด้านหลังก็คือมีเมลรันอยู่ที่ Server เอร์หแต่แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์รันอยู่ที่1นะครับก็ต้องมีการ forward นะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับก็คือการสร้างแทนแนล จากฝั่งแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์มายัางตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านหลังในที่นี้นะครับอาจจะเป็นพอร์ต3306ที่เป็นตัวดัตเตอร์เบสก็ได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งหรือทําการสั่งตัวพอร์ตแทนเนลหรือการทำพอร์ตฟอร์เวิร์ดเรียบร้อยแล้วหลังจากสั่ง ssh ให้สร้างแทนเนลด้วยพอร์ตฟอร์เวิร์ดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะทดสอบคําสั่ง telnet localhost 2000เราก็จะเห็นว่า แพ็กเกจนะครับหรือ Service ของเราก็จะวิ่งจากพอร์ต2 0 0 0มาที่พอร์ต5 5ทําให้เราสามารถใช้งานตัว p o r t f i กในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้มาดูการทดสอบครับทดสอบการใช้งานการทำพอร์ตฟอร์เวินะครับในการสร้าง SS t u u n e เเรามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่รันพอร์ต5 5สําำหรับ Mail MTA อยู่นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง t e l n e t t local host มาที่25เราก็จะเห็นว่าเป็นตัว port f i x นะครับสำหรับเครื่อง client หรือเครื่องลูกนะครับเราจะมีส่วนที่เป็น user Tom อยู่นะครับมาดูพื้นฐานการสั่ง s s h นิดหนึง่งเราสามารถที่จะสั่งคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านทาง client กตัวอย่างเช่นนะครับเราสั่งคําสั่ง n e s t a t คําสั่งนี้จะไม่ได้รันที่เครื่องทอมนะครับแต่จะไปรันอยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ผลลัพธ์นะครับจะมาแสดงผลที่เครื่องของทอมดังนั้นนะครับในการสั่งคําสั่งผ่าน ssh ssh จะมองว่าข้างหลังตัว a d ดมินแอดหนึ่งกสอคือคำสั่งดังนั้นในการสร้างแทนแนลนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องมี Option ตัวหนึ่งก็คือลบ n เพื่อจะบอกว่าเราจะไม่สั่งคำสั่ง execute บนฝั่งของ Remote Server และลบ f ต้องการที่จะให้เป็นตัว t u n e นลที่เป็นเป็นตัว Background Mode นะครับแล้วก็ปรับรูปแบบการเขียนให้อ่านง่ายหลังจากนั้นตามด้วยออปชันลบ l พอทที่ใช้คือ2000เชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์และพอตของเซิร์ฟเวอร์คือพอร์ต25หลังจากนั้น Enter เพื่อจะสร้างททนเนลพอตฟอร์เวิร์ดนะครับเพื่อเชื่อมพอร์อ2000และพอร์ต25เข้าด้วยกันหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยเราลองรันคำสั่ง n e t s t a t แล้วก็ตามด้วย สอง0ันเราก็จะเห็นว่าพอร์ต2,000บนเครื่อง localhost ของเราเปิด listening อยู่เช็ค Process เราก็จะเห็นว่ามี Process ของ Tunnel run อยู่ที่ตัว backgroud n จากนั้นสั่งคำสั่ง telnet localhost แต่ไม่ใช่ localhost พอร์ต5 5 เหมือนตอนที่สั่งที่ฝั่งของตัวเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เราจะสั่งพอร์ต2 0 0 0เนื่องจากพอร์ต2 0 0 0ของเราไปเชื่อมที่พอร์ต25ก็ Forward ไปนะครับนี่คือการเชื่อมต่อจากนั้นให้พิมพ์ทดสอบนะครับก็เป็นการทดสอบในส่วนของการใช้งาน Portfix นะครับก็เราจะเห็นการเชื่อมต่อ ในการพอร์ตฟอร์เวิร์ดกลับไปที่พอร์ต5เเราก็ทำการทดสอบการส่งเมลนะครับเราบอกว่าเราจะส่งเมลจากยูเซอร์ที่ชื่อว่าแอดมิ a example com ผู้รับกับผู้รับ ระบุเป็น user 1 at example com ก็เป็น user ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมทำการทดสอบให้ดูว่าเราสามารถที่จะส่งเมลได้ข้อมูลที่เราจะใส่นะครับแล้วก็บอก data แล้วก็ enter data ลงไปว่าเราก็สามารถที่จะส่งเมลได้นะครับ this is test p o t ถ้าจบข้อความแล้วก็จุดนะครับแล้วก็ enter นี่ก็คือการส่งนะครับข้อมูลของตัว postfix เราจะเห็นว่าเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันจากเครื่องของแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์มายัางเครื่องของตัว backend ได้ในกรณีนี้คือเป็นเครื่องของตัวเมล ผู้เรียนสนใจนะครับลองติดตั้งตัว MySQL Server นะครับแล้วลองเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง MySQL กลับมาอย่างตัว Port Forward ได้นะครับด้วยวิธีการนี้ขอให้ทุกคนกลับไปลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่ในส่วนของการทำ Reverse SSH Tunnel ซึ่งก็จะใช้งานในอีกรูปแบบหนึ่งขอบคุณครับ